สวัสดีผู้ปกครองและน้องนักเรียนชั้นป.ห้าของมอเฮาอ่ะมื้อนี้มาพบกับสกูเซนเก่าเซนเคยเนาะเป็นแนวใดพวกหลานอยู่บ้านสบายดีบ่ในครูขอย่องยอชมเชยน้องนักเรียนที่ว่ามีความเอาใจใส่ห่าวหาญแก้เวียกบ้านและส่งมาให้ครูกวดเด้อส่วนสำหรับน้องนักเรียนคนใดที่ว่าเฮ็ดแล้วแล้วแต่บ่ทันได้ส่งแม่นสามารถส่งตามหลังก็ได้เด้อพวกหลานเด้อและในมื้อนี้แม่นในครูจะพาพวกหลานมาทวนคืนในวิชาโลกอ้อมตั๋วและในวิชาโลกอ้อมตั๋วนี้มันจะเป็นคําถามค้นคว้าเนาะพวกหลานเนาะเฮาไปเบิ่งเนื้อในบทเรียนกันเลยโลแมงที่1จะเป็นภาคปรนัยขีดหน้าที่1เนาะจงสังเกตแล้วขีดวงมนอ้อมเอาข้อที่เห็นว่าถูกที่สุดเพียงข้อเดียวเนาะพวกหลานเนาะมาเบิ่งในข้อที่1ประเทศลาวเฮาแขวงใดที่มีประชากรน้อยกว่าหมู่เนาะให้พวกหลานหมายเพียงข้อเดียวเด้อพวกหลานเด้ออ่ะข้อกอไก่แขวงเสกองขอไข่แขวงไซสมบูรณ์ครูเขียนผิดเนาะขออภัยเนาะแขวงไซสมบูรณ์ขอคอควายแขวงบ่อแก้วขององ้องัวแม่นแขวงหงสาลีก่อนที่พวกหลานจะหมายเอาแม่นให้พวกหลานไปอ่านคําถามคักๆก่อนเด้ออ่านมึงคําถามคักๆก่อนแล้วค่อยหมายเอาข้อที่ถูกต้องเพียงข้อเดียวเนาะมาเบิ่งในข้อที่2น้ําตกตาดผาส้วมตั้งอยู่แขวงใดของประเทศลาวกแขวงจำปาสักขแขวงเสียงขวางคแขวงหลวงพระบางงแขวงสะวันนาเขตอันนี้จะเป็นข้อ2อ่านคำถามดีๆแล้วค่อยตอบเด้อบัดนี้มาเบิ่งในข้อที่3เนาะพิธีรับเอาประเทศลาวและประเทศเมียนมาเข้าเป็นสมาชิกอาเซียนจัดขึ้นอยู่ประเทศใดกประเทศบรูไนขประเทศมาเลเซียคประเทศเวียดนามและงอแมนประเทศอินโดนีเซียเนาะให้หมายเอาเพียงข้อเดียวเด้อพวกหลานเด้อข้อ4สาเหตุใดที่สำคัญที่สุดเหตุให้ประชากรและแจกยายบ่สม่ำเสมอมาเบิ่งในข้อกอไก่กอไก่แม่นการศึกษาขอข่ายแม่นภูมิอากาศขอควายแม่นภูมิสันฐานงองัวแม่นการซอกหาเวียกงานทําอันนี้แม่นให้พวกหลานไปอ่านเบิ่งคําถามดีก่อนแล้วค่อยหมายเนาะจากข้อที่4มาต่อในข้อที่5นักเรียนคิดว่าข้อใดที่ผู้ชายแสดงความเคารพนับถือแม่หญิงมาเบิ่งในข้อกอไก่กันเลยบ่มักนางไก่แม่หญิงขอใครอวยพรแม่หญิงในวันแม่หญิงสากลขอควายเวลาขึ้นรถควรให้แม่หญิงขึ้นก่อนและงองัวบ่มักเฮ็ดเวียกร่วมกับแม่หญิงเนาะอันนี้จะเป็นคําถามในข้อที่5เนาะให้พวกหลานเลือกตอบเอาเพียงข้อเดียวต่อไปเป็นข้อที่6ในระบบประสาทในห่างกายของคนเฮาประกอบมีอย่างแดข้อกอไก่เส้นประสาทสมองและกระดูกสันหลังขอไข่เส้นประสาทออกแอกสันหลังและสมองขอควายเส้นประสาทสมองและประสาทตาขององ้องัวเส้นประสาทสมองและหูตัวนี้จะเป็นคําถามเพื่อให้พวกหลานตอบเพียงข้อเดียวเด้อพวกหลานเด้อที่เป็นภาคปรนัยมาต่อในภาคอัตนัยเนาะพวกหลานเนาะภาคอัตนัยข้อที่1ถามว่ารัฐบาลแห่งสปป.ลาวได้เซ็นรับสนธิสัญญาเข้าเป็นเมืองในครูเขียนผิดขออภัยเนาะเข้าเป็นเมืองมรดกโลกมีจักเมืองคือเมืองใดๆตัวนี้แม่นให้พวกหลานตอบออกมาเนาะข้อที่2ท้ายศตวรรษที่19นายครูคําในครูเขียนผิดอีกละขอโทษเด้อพวกหลานเด้อนายครูคําเนาะ
ได้นำพาประชาชนลูกฮือพวกลาเมืองขึ้นฝรั่งอยู่บ้านใดเมืองใดและแขวงใดข้อที่สามขวามิตรภาพลาวไทยแห่งทำอิฐวางศิลาจารึกเมื่อวันที่เดือนปีใดข้อที่สี่ปี2016หาปี2020ท่านใดเป็นประธานประเทศของลาวเอาเนาะอันนี้ให้พวกหลานตอบออกมาข้อที่ห้าแม่น้ำโขงไหลผ่านจากแขวงในสปป.ลาวและข้อสุดท้ายก็คือข้อที่หกป่าไม้มีประโยชน์แนวใดแดให้แก่สิ่งที่มีชีวิตเนาะส่วนภาคอัตนายนี้จะมีทั้งหมดอยู่หกข้อเพราะฉะนั้นแล้วให้พวกหลานไปตอบคำถามตอบคำถามแล้วให้พวกหลานเราปากเป่าอัดเป็นคลิปวิดีโอส่งมาให้ครูกวดเด้อพวกหลานเด้อย้ำเด้อส่วนภาคอัตนายนี้ให้พวกหลานเราปากเป่าหกข้อนี้อัดเป็นคลิปวิดีโอส่งให้ครูกวดเนาะส่วนภาคปรนัยเนาะแม่นให้พวกหลานหมายคำตอบเพียงข้อเดียวเนาะเอาคำตอบเพียงข้อเดียวเด้อพวกหลานเด้อเขียนมาตอบมาแล้วทายรูปส่งมาให้ครูกวดเด้อพวกหลานเด้อก่อนที่เฮาจะตอบให้พวกหลานไปศึกษาหรือว่าไปอ่านเมืองคำถามพยากรณ์แล้วเฮาจึงตอบเนาะมาฮอดนี่การอธิบายบนเฮียนของสกูก็ได้จบเพียงเท่านี้เนาะเป็นแนวใดพวกหลานพอเข้าใจบ่เนาะอย่าลืมเฮ็ดเวียกบ้านแล้วส่งมาให้ครูกวดเด้อสุดท้ายนี้ในครูก็บ่มีหยังหลายเนาะในครูขอให้ท่านผู้ปกครองและน้องนักเรียนจงมีสุขภาพแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆให้ห่างจากโควิด-19เนาะขอขอบใจ